กับน้ำเต้าหู้ไม่หวานเหมือนเดิมนะครับเราจะได้ปลาท่องโกะกับน้ำเต้าหู้ก็น่าจะเป็นวันเสาร์ไม่ก็วันพุธนะฮะเพราะว่ารูทนี้เป็นรูทที่วิ่งมาทางด้านนี้ถ้าไปวันอื่นก็จะไม่ผ่านตรงนี้ก็จะไม่ได้ปลาท่องโกะกับน้ำเต้าหู้ก็เลยบอกกับลูกชายกับแม่กุ้งไว้บอกว่าถ้าอยากกินต้องบอกในวันพุธกับวันเสาร์ค่ะโอเควันนี้ขออนุญาตมาแบ่งปันขอตั้งชื่อเรื่องว่าอีก5ปีเธอจะเป็นยังไงนะครับคราวนี้เราก็เหมือนเดิมนะเราก็มาดูวอร์ดดิ้งในคำนิดนึงมาถอดอีก5ปีอันนี้คือข้างหน้าอนาคตแน่นอนไม่ได้5ปีหลังแต่เป็น5ปีข้างหน้าเธอจะเป็นยังไงก็คือมีความคาดคิดว่าตอนที่เป็นอยู่กับอนาคตจะแตกต่างกันหรือเปล่าอันนี้ก็แต่ละคนก็คงไม่เหมือนกันนะฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงเรายังไม่ได้คิดย้อนไปทีหลังอันนี้เอาเรื่องแรงบันดาลใจก่อนในการพูดเรื่องว่าอีก5ปีข้างหน้าเธอจะเป็นยังไงเธอก็คือตัวเราเองนะฮะประมาณว่าเมื่อวานได้มีโอกาสดู YouTube ของยูทูบเบอร์ท่านนึงเป็นน้องผู้หญิงที่น่ารักนะครับแล้วก็ติดตามเขาก็ไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเนาะเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าเขาจะโอเคหรือเปล่าก็คือดูแล้วรู้สึกว่าน่ารักเขาก็ตอนนี้ก็เพิ่งอายุ26ปีนะแต่เมื่อตอนอายุ21ปีเขาเพิ่งจะจบมาใหม่เขาก็เป็นเรื่องธรรมดาของนักศึกษาที่จบมาฉันจะทำอะไรฉันจะมีชีวิตยังไงแล้วก็ได้รับการแนะนำจากรุ่นพี่หรืออะไรสักอย่างว่าให้เขียนจดหมายถึงตัวเองในอีก5ปีข้างหน้าลองดูแล้วก็มีเงื่อนไขว่าอย่าเปิดในตลอด5ปีนะครับจนมาถึงวันนั้นไอ้สิ่งนี้ผมคิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์อีกเรื่องนึงเนาะแล้วก็เป็นไอเดียที่ดีมากๆมหัศจรรย์แรกเนี่ยจะมีใครสักคนที่เชื่อว่าเขียนจดหมายทิ้งไว้แล้วอีก5ปีข้างหน้าเราค่อยเปิดอันนี้เป็นความเชื่อเป็นความมุ่งมั่นที่น้อยคนนักที่จะทำได้นะ5ปีเป็นเวลาที่นานพอควรเลยที่คนจะยอมที่จะรออะไรสักอย่างซึ่งในวิทยาศาสตร์หรือจิตวิทยาปรัชญาหลายอย่างเคยพูดกันถึงเรื่องการรอคอยมาเยอะพอสมควรแล้วว่าคนที่มีจิตใจมุ่งมั่นที่จะรอเนี่ย1ไม่ธรรมดาแล้วแล้วผมก็ไม่สงสัยเลยที่น้องเขาวันนี้มาถึงวันนี้เขาค่อนข้างประสบความสำเร็จแล้วก็ทำไปตามที่ตัวเองฝันไว้ได้ดีพอสมควรนะครับโอเคนี่คือแรงบันดาลใจที่อยากจะมาแบ่งปันแล้วก็คือว่าน้องเขาเขียนแล้วไอ้การเขียนเนี่ยผมก็เชื่อว่าที่รุ่นพี่เขาแนะนำมันเป็นสิ่งที่ดีมากเป็นการระบายความรู้สึกออกมาที่เราอัดอั้นที่เราสับสนเหมือนกับเขียนเพื่อเรียงลำดับความคิดเหมือนผมเหมือนกันทุกวันนี้ที่เขียนบทความที่พูดแบ่งปันมันก็เหมือนกับว่าการลำดับความคิดเรียงลำดับแล้วเพื่อสร้างความจดจำให้สมองของเราได้ดีขึ้นเพราะผมก็อ่านหนังสือมาก่อนหน้านี้เนาะเป็นมาเคยมีหนังสือเล่มนึงว่าเขาบอกว่าวิธีที่ดีที่สุดในการทำให้ความจดจำสิ่งที่เราเรียนรู้ว่าดีก็คือสอนคนอื่นต่อก็คืออย่าเรียกว่าสอนเลยแต่ในหนังสือเขียนอย่างนั้นนะก็คือบอกเล่าคนอื่นต่อไปว่าเราได้รับเรื่องราวอะไรมาแล้วสมองเราจะจัดเรียงความรู้ได้ดีมากจะจัดเรียงความจำเอาเข้าไปเก็บแล้วพร้อมเหมือนกับลิ้นชักอะพร้อมที่จะเอาออกมาใช้ได้ตลอดเวลาถ้าเรามีการรู้สึกว่าคือ input ต้อง output ออกประมาณนี้คราวนี้น้องเขาก็ได้ทำอย่างนั้นจริงๆนะฮะคราวนี้ประเด็นที่ผมอยากจะแชร์อีกนิดนึงก็คือว่าวันนั้นถึงวันนี้มันพิสูจน์ว่าคนที่มีความมุ่งมั่นแบบนั้นประสบความสำเร็จในระดับนึงแล้วพอเรามองย้อนกลับไปเราก็จะเข้าใจไทม์เลสของมันว่าใช้ชีวิตเราอะเมื่อตอนนั้นมันเป็นอย่างนั้นตอนนี้มันเป็นยังไงแล้วสรุปน้องเขาก็พูดได้ดีว่ามันจะดีมากถ้าเราทำให้มันดีคือความหมายว่าคือมองโลกในแง่ดีไว้แล้วก็สอนตัวเองไว้เสมอว่าและทุกย่างก้าวของการเดินว่าเราต้องมองโลกในแง่ดีไว้โอเควันนี้มันก็ขอสั้นๆแค่นี้ก่อนนะครับแล้วผมก็อยากจะทำอย่างนั้นเหมือนกันแต่จริงๆมันก็มีเรื่องเล่ามากมายที่เคยมาแชร์ไว้แล้วเมื่อตอนอายุ10ขวบ20ขวบ30ขวบ40ขวบและ50ขวบอันนั้นก็เป็นความทรงจำที่ดีแต่วันนี้ถ้าเราจะมองไปข้างหน้าก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ย้ำเหมือนเดิมนะครับว่าขอให้ทุกย่างก้าวของเราณปัจจุบันขอให้มีความสุขตัวเองแล้วก็ขยายไปสู่คนข้างเคียงนะครับ